รอพักก่อนแล้วเดี๋ยวใส่บาตรแล้วก็เข้าตังนะเดี๋ยววันนี้เรา3คนจะไปเที่ยวกันที่ตลาดน้ำขวัญเรียมนะคะตลาดน้ำขวัญเรียมเนี่ยอยู่ระหว่างวัดบำเพ็ญเหนือกับวัดบางเพ็งใต้นะคะใช่ไหมบำเพ็ญเหนือกับวัดบางเพ็งใต้แต่ว่าวันนี้เราตื่นเช้ากันมากเลยเพราะว่าไฮไลท์ของตลาดก็คือเขาจะมีตักบาตรตอนเช้าไม่รู้ไปทันหรือเปล่าแต่คิดว่าเรา2คน3คนเนี่ยคิดว่าเราน่าจะไปทันเนาะไปไปกันเลยเราเดินทางกันด้วยรถเมย์ไปลงกันที่ป้ายรถเมย์วัดบางเพ็งใต้ซึ่งอยู่ระหว่างซอยรามคำแหง185และซอยรามคำแหง187ครับเราเข้าทางซอย185เพราะทางนี้มีรถซาเล้งให้บริการฟรีจอดรออยู่ด้านในซอยซึ่งเราสามารถเรียกให้เขามารับได้ที่หน้าปากซอยนะครับเพราะซอยนี้เจ้าถิ่นเยอะมากๆจริงๆครับนั่งรถซาเล้งมาไม่นานเราก็ถึงตลาดน้ำขวัญเรียมฝั่งวัดบางเพ็งใต้กันแล้วครับดังนั้นก่อนอื่นเราต้องไปหาซื้อของใส่บาตรกันก่อนนะครับ okay. ตลาดน้ำขวัญเรียมซึ่งตั้งอยู่ระหว่างวัดบำเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้โดยถูกขั้นกลางด้วยคลองแสนแสบดังนั้นการใส่บาตรของพวกเราในวันนี้จึงเป็นการใส่บาตรทั้งเรือซึ่งกิจกรรมนี้จะถูกจัดขึ้นในทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับตลาดน้ำขวัญเรียมจะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยเริ่มเปิดตั้งแต่7โมงเช้าและเริ่มกิจกรรมใส่บาตรทางเรือตั้งแต่7โมงครึ่งจนถึง8โมงซึ่งสามารถเช็ควันเปิดปิดได้ที่เพจ Facebook ของตลาดน้ำขวัญเรียมนะครับเรือรับบาตรจะมี2ลำโดยแต่ละลำจะมีพระอยู่3รูปซึ่งถ้าใครที่ใส่บาตรรอบแรกไม่ทันก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับ
เพราะเรือจะมีการสลับฝั่งกลับมารับบาตรอีกรอบเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ใส่บาตรกันครบทุกคนนะครับใส่บาตรเสร็จแล้วเราก็มาหามุมสวยๆถ่ายรูปกันก่อนเดี๋ยวจะแวะไปให้อาหารปลากันต่อนะครับพี่กระเป๋ารถเมย์นะถ้าใครมาหนูก็ลงไม่ถูกเหมือนกันบอกพี่กระเป๋ารถเมย์แล้วเดี๋ยวเขาจะบอกทางลงให้แล้วก็ทางเข้าก็มีรถมารับโอเคมาง่ายมากเลยหรือว่าใครจะมาเรือไฟฟ้าก็ได้ที่ขนาดตรงนั้นมีเรือไฟฟ้ามาขึ้นที่ท่าเรือวัดศรีบุญเรืองอะค่ะคลองแสนแสบที่ผ่านตลาดน้ำขวัญเรียมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเรือไฟฟ้าของทางกรุงเทพมหานครที่วิ่งระหว่างวัดศรีบุญเรืองและตลาดมีนบุรีอีกด้วยนะครับอยากรู้ว่าทำไมเราต้องมาให้อาหารปลาตากแดดด้วย ทำไมเราต้องมาตากแดดให้อาหารปลาด้วย ยืนเดี๋ยวขากลับเราจะนั่งเรือไฟฟ้ากลับแล้วมาขึ้นที่ตรงเนี้ยท่าเรือตรงวัดบางเพ็ญเหนือตั้งให้อาหารปลานี่เขาตั้งให้อาหารไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ให้อาหารยังเดี๋ยวจะหาอะไรกินแล้วก็ให้ป้าตังถ่ายรูปแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านละค่ะ oh, no. หิวนิดๆแต่ว่ายังไม่หิวมากเดี๋ยวไปเดินก่อนตลาดน้ำขวัญเรียมเนี่ยมีร้านอาหารมากมายหลายแบบหลายประเภทให้เราได้เลือกซื้อเลือกรับประทานกันได้ตามใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปถ่ายรูปกันบนสะพานสติซึ่งเป็นสะพานที่ถูกออกแบบมาให้เหมือนเรือและเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้อีกด้วยครับWe'll be right back.
ยแค่มารับมือไฮไลท์อีกอย่างของตลาดแห่งนี้ก็คงหนีไม่พ้นน้องสัตว์ต่างๆที่ทางสถานที่นำมาให้เราได้ให้อาหารและถ่ายรูปกันครับในระหว่างทางที่เดินไปตรงนกฟามิงโก้นั้นพวกเราก็เหลือไปเห็นเรือท่องเที่ยวของทางตลาดดังนั้นจากที่ตอนแรกคิดว่าจะหาอะไรกินแล้วกลับบ้านก็เปลี่ยนเป็นไปหาอะไรกินแล้วพาทุกคนไปนั่งเรือเล่นแล้วค่อยกลับบ้านกันดีกว่าครับตอนนี้พวกเราหิวกันแล้วครับขอแวะเติมพลังกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปลุยกันต่อนะเรานั่งรอผู้โดยสารคนอื่นกันอยู่สักพักเรือก็เริ่มออกเดินทางพาพวกเราไปชมบรรยากาศริมคลองแสนแสบจากตลาดน้ำขวัญเรียมไปสิ้นสุดที่ตลาดมีนบุรีใช้เวลาการเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงครับล่องไปตามคลองแสนแสบ
กับบรรยากาศบ้านเรือนของชุมชนริมคลองสลับกับโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งทำให้เห็นวิถีชีวิตของคนในย่านนี้รวมถึงเห็นบรรยากาศของกรุงเทพมหานครในแบบที่เราไม่ค่อยได้เห็นอีกด้วยครับวิ่งพาเรามาจนเห็นโรงสีเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์บอกเราว่าใกล้ถึงตลาดมีนบุรีแล้วครับและที่ทุกคนเห็นอยู่นี้คือท่าเรือไฟฟ้าตลาดมีนบุรีซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูอีกด้วยครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามาจากโซนปากเกร็ดรามินทาเราก็จะสามารถขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูมาลงที่ตลาดมีนบุรีแล้วนั่งเรือไฟฟ้าต่อไปยังตลาดน้ำขวัญเรียมได้อีกด้วยครับตอนนี้เรือพาเรากลับมายังตลาดน้ำขวัญเรียมแล้วครับโดยเรือจะไม่ได้จอดเทียบท่าให้เราขึ้นเลยนะครับแต่เขาจะวิ่งผ่านตลาดก่อนที่จะกลับเรือในบริเวณที่คลองกว้างแล้วค่อยมาจอดเทียบท่าให้เราได้ขึ้นจากเรือกันอีกทีนึงครับเที่ยวสนุกกันเต็มที่แล้วครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วซึ่งอย่างที่เจ้านุ่นบอกไปคือเราจะกลับบ้านกันด้วยเรือไฟฟ้าครับนั่งเรือฟรีแหละ oh yeahเรือไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครในวันที่เราไปยังคงให้บริการฟรีอยู่นะครับโดยการให้บริการจะแบ่งเป็น2ช่วงคือจากตลาดมีนบุรีถึงประตูระบายน้ำบางชันและอีกช่วงคือจากประตูระบายน้ำบางชันถึงวัดศรีบุญเรืองครับซึ่งถ้าใครเดินทางระหว่าง2ช่วงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเรือกันนิดนึงนะครับเปลี่ยนเรือตรงนี้ค่ะ
เรือไฟฟ้าพาเรามาส่งที่ท่าเรือวัดศรีบุญเรืองครับซึ่งตรงจุดนี้เราสามารถต่อเรือด่วนคลองแสนแสบไปยังโซนรามคำแหงคลองตันอโศกและประตูน้ำได้อีกด้วยครับวันนี้นะคะขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเมื่อเช้าเรานั่งรถมีมานะคะแต่ตอนขากลับเรากลับเรือนะใครสะดวกแบบไหนก็เลือกวิธีการได้เลยแล้วในอนาคตอ่ะมันจะมีรถไฟฟ้านะคะสายสีส้มนะคะในอนาคตนะมันก็จะสะดวกกว่านี้ครับฝากไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ